สำหรับการนวดหินร้อนหรือว่าฮอตสโตนมาสาจนะคะก็คือการใช้หินเป็นตัวกระจายความร้อนนวดไปยังจุดต่างๆของร่างกายแทนการลงน้ำหนักด้วยฝ่ามือซึ่งตัวหินเนี่ยก็จะทำให้การลงน้ำหนักไปยังกล้ามเนื้อเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ความร้อนของหินก็สามารถกระจายเข้าสู่ผิวหนังชั้นในได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและในวันนี้เราก็อยู่กันที่ GNR Wellness Center และถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่าโบได้นัดกับพี่สาวท่านหนึ่งเอาไว้ก็คือพี่พึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการนวดหินร้อนให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะโดยปกติแล้วพี่พึ่งก็จะทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะไม่ค่อยได้อยู่ที่เมืองไทยถือว่าพวกเราโชคดีมากๆนะคะที่วันนี้พี่พึ่งเนี่ยยอมมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่ได้เก็บเกี่ยวมาจากหลายๆประเทศให้กับพวกเราได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเชิญไปรับชมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการนวดหินร้อนนะคะหรือ Hot Stone Massage นะคะตัวนี้จะเป็นหินภูเขาไฟนะคะตัวนี้จะช่วยให้เรื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนลึกนะคะเพราะว่าปกติการนวดก็คือเราจะใช้ท่านวดปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้การใช้ความร้อนผ่านความหินผ่านหินเนาะมันจะมีแร่ธาตุของมันอยู่ในตัวแล้วมันจะทำให้พวกกล้ามเนื้อที่ว่าตึงหนักๆที่ไม่สามารถที่จะใช้มือนวดได้ตัวนี้จะช่วยให้การผ่อนคลายแล้วเวลาลูกค้านวดเสร็จแล้วก็จะมีความรีแลกซ์มากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนวดก็จะเป็นปกติเลยคือเราจะวอร์มก่อนเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อการนวดหินร้อนช่วยในการบำบัดแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดเนื่องจากเชื่อว่าหินเนี่ยมีพลังในการรักษาแล้วก็การนวดหินร้อนเป็นการนำหินที่ได้จากภูเขาไฟซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดีเมื่อเรานำไปต้มที่อุณหภูมิประมาณสัก50องศานะคะไม่ใช่น้ำเดือดนะคะก่อนที่จะนำมานวดแล้วก็วางตามตำแหน่งต่างๆของร่างกายโดยเราจะต้องเลือกหินเพื่อนำมานวดในแต่ละส่วนของร่างกายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเลือกขนาดที่พอเหมาะกับการใช้คึงหรือนวดไปตามร่างกายแม้ว่าหินเหล่านี้นะคะจะมีขนาดหรือน้ำหนักที่แตกต่างกันแต่จะให้สัมผัสที่ดีแล้วก็สม่ำเสมอกว่ามือคนเมื่อกดลงไปบนผิวหนังนะคะที่สำคัญความร้อนจากหินจะช่วยคลายกล้ามเนื้อระดับลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะสำหรับการสาธิตการนวดครั้งนี้นะคะก็อาจจะมีหินไม่ค่อยครบนะคะจริงๆแล้วมันจะต้องมีหินที่ไว้เหน็บตามซอกนิ้วต่างๆนะคะแต่ว่าคราวนี้ไม่มีนะก็ต้องขออภัยในจุดตรงนี้ด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการวางหินร้อนตามจุดร่างกายนะคะหินร้อนร้อนจริงๆนะคะเพื่อควันขึ้นเลยมือพองกันเลยทีเดียวนะคะตอนฝึกถ้าไม่ไหวถ้าร้อนบอกพี่นะร้อนไปไหมไม่ค่ะอุ่นๆ ขณะที่นวดหินร้อนจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะประมาณ 45-50 องศาไม่ให้หินเนี่ยร้อนจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้นะคะอันนี้ให้วางกลางหลังได้เลยนะคะมันจะอยู่ช่วงกระดูกสันหลังพอดีตรงนี้จะเป็นช่วงเอวการนำหินร้อนมาวางนะคะตามแนวกล้ามเนื้อหลังและบั้นเอวของผู้รับบริการก็เพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายทั้งนี้ก่อนผู้นวดจะวางหินลงบนร่างกายของผู้รับบริการนะคะก็ต้องใช้ผ้าเนี่ยมารองบริเวณนั้นๆก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายของผู้รับบริการเนี่ย
คุ้นชินกับอุณหภูมิความร้อนก่อนนะคะและในระหว่างการนวดนะคะก็จะมีการเปลี่ยนหินอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาอุณหภูมิหินกับร่างกายเอาไว้ให้คงที่ด้วยนะคะการนวดหินร้อนเราจะเริ่มนวดจากขาก่อนนะคะการนวดหินร้อนเป็นการนำหินมานวดคลึงไปตามร่างกายเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอโดยที่เราเนี่ยจะเริ่มนวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมานะคะความร้อนที่กักเก็บอยู่ในหินจะส่งผ่านไปที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อส่วนลึกทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวลงนะคะผู้ที่เหมาะกับการนวดหินร้อนบำบัดนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมหรือว่าผู้ที่รู้สึกปวดชาลึกๆในกล้ามเนื้อมีอาการมือเท้าเย็นเช่นผู้สูงอายุซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการการผ่อนคลายกล้ามเนื้อระดับลึกนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตึงกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายหนักการใช้กล้ามเนื้อต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือว่าความเครียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันไปกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองทำให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะก็จะช่วยลดความเครียดทำให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็เวลาที่เรานวดเนี่ยก็จะมีน้ำมันมาใช้ร่วมด้วยนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นนุ่มเนียนยิ่งขึ้นนะคะเราจะไม่เอาหินลงลูกค้าเลยนะคะเราจะใช้ความร้อนนะคะจากหินค่อยๆลูบไปถึงแม้ว่าการนวดหินร้อนจะมีข้อดีแล้วก็ประโยชน์มากมายนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังสำหรับกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนการรับการนวดด้วยหินร้อนนะคะนอกจากนี้สตรีมีครรภ์นะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการนวดด้วยหินร้อนไปก่อนนะคะการนวดหินร้อนนะคะก็เหมือนกับการมาล้างสารพิษให้กับร่างกายนะคะก่อนนวดแล้วก็หลังการนวดก็เลยอยากแนะนำให้ดื่มน้ำในปริมาณที่ค่อนข้างมากเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีน้ำเพียงพอแล้วก็ช่วยให้ร่างกายล้างสารพิษที่ปล่อยออกมาในระหว่างการนวดนะคะและหากมีอาการผิดปกติในขณะที่นวดหินร้อนเช่นมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดหรือคลื่นไส้นะคะก็ให้หยุดทำทรีทเมนต์ทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆเพื่อประสิทธิภาพการขับพิษจากร่างกายอาการก็จะดีขึ้นนะคะและนอกจากที่เรากำลังนวดหินร้อนกันอยู่นี้นะคะบริเวณใต้ที่นอนของโบนะคะทาง GNR Wellness Center เขาก็มีบริการพิเศษมากๆสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทรีทเมนต์อะไรก็ตามเขาจะมีแผ่นที่นอนที่รองใต้ที่นอนนะคะเป็นแผ่นหินอัญมณีที่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยนะคะก็จะมีทั้งหินหยกเขียวหินหยกขาวทัวร์มาลีนอาเกตฐานชาโคนะคะซึ่งความร้อนที่มาจากเตียงหินหยกนะคะเมื่อเทียบกับธรรมชาติก็จะคล้ายคลึงกับการแช่บ่อน้ำพุร้อนหรือว่าออนเซ็นนะคะจะต่างกันตรงที่ความร้อนแบบบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเปียกใช่ไหมคะแล้วก็มีพลังงานแร่ธาตุผ่านความร้อนจากน้ำเป็นตัวนำพาแต่ว่าเตียงหยกเนี่ยก็จะร้อนโดยใช้พลังงานความร้อนแบบฟาอินฟราเรดผ่านแร่ธาตุ4ชนิดนะคะก็คือหยกแร่ทัวร์มาลีนเส้นใยคาร์บอนไม้ไผ่แล้วก็เจอร์เมเนียมเป็นความร้อนแบบในที่แห้งเป็นการออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานที่บ้านคลินิกสปาแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกวันด้วยนะคะวันละ30นาทีถึง60นาทีก็เหมือนร่างกายเนี่ยได้แช่ออนเซ็นทุกวันความเหนื่อยความเมื่อยล้าแล้วก็การปวดเมื่อยต่างๆนะคะ
หรือการบวมจากโรคภัยต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะเพราะความร้อนจากที่นอนหยกจะเหมือนการออกกำลังกายเบาๆทุกวันนะคะเป็นความร้อนที่มาจากข้างในชั้นลึกร่างกายจะขับของเสียออกมาทางเหงื่อทางปัสสาวะเช่นเดียวกับการออกกำลังกายเลยนะคะซึ่งทาง GNR Wellness Center นะคะเขาก็มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมีหลายแบบให้เลือกมากๆเลยซึ่งบุคคลที่ควรใช้นะคะก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดีหรือว่ามีอาการปวดบวมอักเสบเป็นภูมิแพ้คุณแม่หลังคลอดเกร็งชาหรือว่าเป็นตะคริวบ่อยนะคะผู้ที่เป็นนักกีฬาชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่ามีไขมันความดันเบาหวานนะคะกลุ่มคนที่เป็นไมเกรนออฟฟิศซินโดรมแล้วก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกไตเสื่อมผู้ป่วยติดเตียงหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุและเป็นวัยทองนะคะซึ่งที่นอนหินร้อนอันนี้นะคะก็สามารถใช้ได้วางบนที่นอนก็ได้หรือว่าวางไว้ตามที่นั่งโซฟาเก้าอี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่กระเป๋าพกพาไปตามที่ต่างๆได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆสำหรับราคาก็จะมีหลายรุ่นให้เลือกมากๆนะคะเริ่มต้นที่ 30,000 กว่าบาทก็สามารถซื้อกันได้นะคะเขาก็จะมีการรับประกันการันตีสินค้าให้นะคะก็มั่นใจในบริการหลังการขายด้วยนะคะระหว่างที่เราใช้หินนวดลูกค้าไปด้วยไงคะก็เราก็จะพลิกหินด้วยเพื่อที่ให้ความร้อนมันกระจายได้ทั่วมือแล้วก็พลิกหินไปด้วยไถเสร็จแล้วก็พลิกมันอุ่นสบายถ้าคนชอบอาบน้ำอุ่นเนาะชอบถ้าคนชอบแบบนวดพวกน้ำมันร้อนกว่าน้ำมันร้อนอะเนาะใช่เหมือนประมาณว่าถ้าชอบนวดประคบอะไรอย่างเงี้ยเราจะนวดๆกันไปสลับกันระหว่างมือกับหินสำหรับการนวดหินร้อนหรือว่าฮอตสโตนมาสาจนะคะก็คือการใช้หินเป็นตัวกระจายความร้อนนวดไปยังจุดต่างๆของร่างกายแทนการลงน้ำหนักด้วยฝ่ามือซึ่งตัวหินเนี่ยก็จะทำให้การลงน้ำหนักไปยังกล้ามเนื้อเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ความร้อนของหินก็สามารถกระจายเข้าสู่ผิวหนังชั้นในได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะจึงสามารถช่วยลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อเกร็งได้ดีแล้วก็เมื่อความร้อนเข้าไปสู่ร่างกายนะคะก็จะช่วยกระตุ้น
ระบบการไหลเวียนของเลือดได้นะคะหลังจากที่เรานวดหินร้อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายตัวขึ้นทันทีแล้วก็ถ้านวดเป็นประจำนะคะจะช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณให้สดใสได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปการนวดหินร้อนนะคะก็จะแบ่งเป็นตอนๆไปตามแต่ละส่วนของร่างกายซึ่งใน EP นี้นะคะก็จะเป็นการนวดหินร้อนในส่วนของบริเวณขาด้านหลังนะคะแล้วเดี๋ยวใน EP ต่อไปก็จะเป็นการนวดในส่วนของบริเวณหลังเนาะและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีคลิปใหม่ๆมาลงนะคะก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆ เข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่พึ่งนะคะที่มาทำการสาธิตวิธีการนวดหินร้อนให้เราได้ดูกันนะคะก็เป็นทรีทเมนต์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันทั่วไปตามร้านนวดต่างๆนะคะเมื่อมีโอกาสได้เจอพี่พึ่งนะคะก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ทางGNR Wellness Center นะคะที่อนุญาตให้เราได้เข้าไปถ่ายทำคลิปด้วยนะคะและที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ชื่นชอบและให้การสนับสนุนติดตามกันมาโดยตลอดนะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการที่โบจะมีคลิปทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะมีการนวดขาอีกด้านนึงนะคะให้ดูกันด้วยก็รับชมกันจนจบเลยนะคะส่วนโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในตอนต่อไปเป็นการนวดหินร้อนที่บริเวณหลังนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
ขาไม่สอนอะไรมาหรอกเนอะก็มีสอนนวดหน้าสอนกวาดซาสอนนวดแบมบูมันมีหลายตัวหลายแพ็กเกจแล้วแต่เขาจะเหมือนประมาณว่าเขาจะยื่นโน้ติสมาว่าเออเขาอยากเรียนอะไรอะไรกันอย่างเงี้ยหินร้อนก็มีสอนถ้ามีคนเรียนอะ